ทีนี้ค่ะจะไปปิดท้ายกันทีภาพบรรยากาศช่วงสวัสดินี้เพื่อใครอย่างหาสถานที่ท่องเที่ยวอยากจะถ่ายรูปเช็คอินเดี๋ยวพาไปที่ทุ่งปอเทืองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเลื้องอารามเต็มทุ่งนาแล้วก็ที่สำคัญเปิดให้ข่าวชมฟรีด้วยนั่นเองค่ะทุ่งปอเทืองนี้อยู่ที่หมู่7ค่ะตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งกำลังออกดอกเลื้องอารามบนพื้นที่ว่าซ่องไร่ยาวยวนชวนนักท่องเที่ยวต้องไปแวะเช็คอินไปชมความสวยงามของปอเทืองขณะที่เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าปลูกต้นปอเทืองไว้เพื่อจะปรับสภาพดินแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาได้แวะเซลฟี่แล้วก็อุดหนุนเครื่องดื่มโดยสถานที่ที่เขาเรียกที่นี่ก็คือสวนนายบานชัยหรือว่าสวนผู้ใหญ่บานชัยนายจักรชัยซาซีหรือว่าผู้ใหญ่บานชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยพยายามจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลรำแดงค่ะโดยเริ่มบ้านปอเทืองครั้งแรกในปี62แล้วก็หวังจะให้เป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อจะลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้อีกทางนึงแล้วก็ในฐานะผู้ใหญ่บานตัวเองก็อยากจะให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางในการขายสินค้าท้องถิ่นอย่างเช่นกล้วยลูกตาลพวกนี้นะคะเพื่อจะให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงชีพเช่นว่าถ้าเกิดกระแสตอบรับดีเนี่ยจะมีการขยายพื้นที่ปลูกให้เลื้องเต็มพื้นที่ไปมากเรื่อยๆเลยนะคะใช่นี่เห็นน้องเดินเข้าไปเนี่ยนึกว่าต้นใหญ่นะอ๋อมาเด็กคือมีจุดเช็คอินหน้ารูปนางบนน้องควายกันนู่นถ้าเราเดินเข้าไปนี่นะจะถ่ายรูปสวยนะเพราะว่าก็จะได้เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมีสีเหลืองมีสีเขียวแล้วภาพออกมาสวยแน่นอนกระทือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะไม่รู้จะไปไหนก็ไปเช็คอินท้ายผาดเก็บความประทับใจกันได้แล้วก็ย้ำว่าเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าใครสนใจนะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebookสวนนายบานชัยแอนป่าขวางคอฟฟี่รั่วโทรไปที่หมายเลข0801939962ค่ะเขามีจุดท้ายรูปเช็คอินเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยคือจริงๆเนี่ยแกตั้งใจจะปลูกปอเทืองเพื่อจะปรับสภาพดินเออเพื่อจะเป็นปุ๋ยตัวเองใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อพวกปุ๋ยเคมีปุ๋ยโคกแพงๆนั่นนะให้มันปรับสภาพด้วยธรรมชาตินะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้นปอเทืองมันมีดอกไม้ไงก็คือมีดอกปอเทืองแล้วกลายเป็นว่าเป็นดอกสีเหลืองเหล่านู้นถึงช่วงเนี้ยมันออกแบบมันก็เป็นช่วงมันนั้นนะมันกำลังออกดอกไล่ๆพื้นที่ที่ปลูกไงรู้สึกว่าเห็นๆหลายคนในโซเชียลอ่ะโพสต์อยู่ดอกปอเทืองนี่ขึ้นเต็มนะนั่นไม่ใช่ดอกยานะดอกยาไม่อ่ะดอกปอเทืองทั้งสองอย่างนั่นนะเพราะมันขึ้นเต็มทุ่งปนีก็สวยเหมือนกันนะเห็นไม้เข้าไปท้ายรูปได้หลากหลายแบบเลยนะว่าอย่างที่บอกที่สวนนี้เนี่ยไปแล้วนะไม่ใช่ได้ท้ายรูปอย่างเดียวนะก็ขายเครื่องดื่มก็ขายสินค้าถูกต้องมีไงเขาขาดชื่อไปแล้วอ่ะสวนบานนายชัยแอนปากขวางคอฟฟี่เออนะคะจะไปกินกาแฟนั่นไปยืนบนดาดฟ้าตรงนั้นท้ายรูลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นตุงปอเทืองเรื่องอารามสวยงามมาเห็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้ากระแสตอบรับดีแกบอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่แกบอกว่าแกขยายพื้นที่แล้วเอาให้กว้างเลือดแต่เดิมไปเลยเออถึงไงคนไหนหมู่บ้านได้มาตั้งร้านขายของของกินกันบ้างหนามบ้างแล้วกันเนี่ยนะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเราอีกแห่งหนึ่งค่ะไม่ต้องคล่องใจเขาให้เข้าชมฟรีนะคะไปที่หมู่7ตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะ